ไปหาบ้านมาริดกันมาริด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 ไม่ใช่เหรออันนี้จะของหมาครับเอาอดีตเป็นบทเรียนที่เราจะไม่ต้องปล่อยคนแบบทิ้งนอนตายข้างถนนตายคาบ้านหรืออะไรเงี้ยอีกแล้วแดดสองฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่พวกเราแจ่มใสมันนอกที่ออกจากรา สวัสดีทุกคนครับก็วันนี้นะฮะก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับก็วันนี้เป็นบล็อกนะฮะผมจะพาทุกคนไปบุกบ้านมาริดครับถูกแล้วฮะถูกแล้วฮะมาริดคือหมาของพี่ริดนั่นเองก็คือวันนี้เราจะไปบุกบ้านมาริดกันเย้จริงๆแล้ววันนี้หนิงมีนัดกับพี่ฤทธิ์ไว้ว่าจะไปแบบช่วยแพ็คของแพ็คยาให้ผู้ป่วยที่แบบประสบภัยโควิดนะฮะจริงๆแล้วณวันนี้คือวันที่3เอ้ยวันที่4แล้วก็คือคลายล็อกแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วยอดผู้ติดเชื้อกับยอดแบบผู้เสียชีวิตอะไรเงี้ยมันยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นงานเขาก็ยังต้องทำอยู่ยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าวันๆ นึงอ่ะพี่ฤทธิ์กับที่คลินิกแล้วก็ทำแบบไอ้หมอฤทธิ์ช่วยโควิดเนี่ยทำอะไรบ้างตามไปดูกันไปก็ตอนนี้หนิงก็กำลังจะออกจากบ้านแล้วนะฮะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เดอะลิทคลินิกนะครับก็ไปหาบ้านมาลิทกันมาถึงกันแล้วทุกคนใส่แมสก่อนคือตอนนี้สภาพคลินิกเหมือนคลินิกล้างนะฮะตอนนี้เพราะว่าไม่มีใครอยู่หน้าข้างหน้าเลยแต่ว่าคิดว่าน่าจะทำงานกันหนักมากอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะบุกเข้าไปข้างในเลยไปสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ทำไมก่อนอะไรนะทำไมก่อนสร้างภาพไงสร้างภาพแต่ของคลินิกไม่อยู่แล้วยิงไม่ตื่นยิงไหมเนี่ยรอมาริดตื่นก่อนไม่ใช่หมอเฮ้ยหมาไงหมาหมาผมมาสตอแพทย์มาตรวจหมาอ๋อมาริดใช่มาริดมาคนนี้คือคุณทักษิณบิลเลียนช่างทำผมที่อันมือหนึ่งของประเทศไทยที่ตอนนี้ตกงานอยู่ตอนนี้คือหนึ่งมาสายใช่ไหมใช่เขาจัดเสร็จแล้วใช่คุณเหน่งหรือเปล่าใช่หรือเปล่าอันนี้คือร่างสมบูรณ์แล้วอันนี้คือร่างแรกโอเคเดี๋ยวอันนี้เราเบรกไว้ก่อนก็คือเดี๋ยวเราไปช่วยแพ็คของก่อนดีกว่าบายไม่เป็นไรเข้าของแล้วนะคะคอนเทนต์ก็เนี่ยเราไม่เปิดตอนเจอกันเลยเหรอไม่ต้องเปิดใหม่นะเปิดอะไรอ่ะแล้วก็มือถือถ่ายสิก็คือเมมเต็มตอนนี้ที่ใช้ได้อย่างเดียวคือรถไปซื้อเมมเออแล้วแค่ถ่ายถูกแล้วแหละเป็นไงบล็อกตัวเองก็ไม่ใช่ไม่ช่วยช่วยถ่ายอยู่แล้วไงต่อแล้วไม่ขึ้นมาด้วยเป็นดาราแต่ละคนมานะนั่งแอคยาโอ้ตัวยอนที่ชอบติ๊กแมวติ๊กแมวสวยๆรู้กูทำอะไรกูทำอะไรวันนี้อ่ะไปค่ะไปไปไหนคนต่อทุกคนตอนนี้เราออกมาส่งเคอรี่นะฮะผลพลอยได้ก็คือเรามาซื้อเมมกล้องด้วยตอนนี้คือใช้มือถือถ่ายอยู่เพราะว่าเมมกล้องเต็มไม่เป็นไรเราแก้ไขด้วยเงินถึงแม้ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีงานก็ตามลูกค้าเข้าได้นะลูกค้าขายเต็มที่นะฮะอยากให้ทำอะไรบอกมาเลยฮะทำได้ทุกอย่างครับผมหรือว่าลูกค้าที่อยากจะย้ายจากช่องเดลิทนะฮะไม่อยากจะย้ายช่องมอลิทมาช่องมอเด็งนะฮะยินดีฮะยินดีครับผมไปกับกูงานก็พอแล้วไปก็เดี๋ยวจะมีพี่ๆอาสามาหน่อยจากเล็กตึกก็เดี๋ยวจะมาเอาของแบบตรงเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวลำเลียงขึ้นรถไปแล้วก็เอาไปแจกจ่ายให้ชุมชนต่อมีคนไฟมุ่งไฟไหม้ช่วยไฟไหม้ด้วยช่วยทุกสาธารณภัยช่วยทุกอย่างนะฮะก็ใครมีอุปกรณ์หรืออะไรก็สนับสนุนพี่ๆเขาได้เลยตอนนี้นะครับทุกคนเราจะทำเป็นเหมือนแบบเข้าไปเจอพี่ฤทธิ์ใหม่แบบเหมือนเพิ่งมาพี่ฤทธิ์ครับเราไปทำเหมือนเพิ่งเจอกันใหม่ไม่ได้หรอเล่นใหม่ไหมไอทีนึงไอทีนึงอันนี้คือนายดูอยู่นะทุกคนดูอยู่โอเคได้โอเคเราต้องเล่นให้เหมือน5 4 3 2ไป
ี่เรียกว่าดิครับเฮ้ยเด็กโทษทีพี่ผมมาสายนิดนึงเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยพี่เรามาช่วยกันใช่ไหมเราช่วยแพ็คแล้วมีอะไรเหลือให้ทำแล้วโอ้มีเด็กมาเลยพี่บอยเห็นก็คือบอกว่าลิสวงการบันเทิงจบแล้วแหละสำหรับลิสตอนนี้เราจะมาทำเซ็กชันยาต่อดูโซนเห็นไหมถ้าเป็ดถ้าไม่เป็ดอันนี้โซนอะไรครับกูมาวันแรกเลยโซนมาหลายวันแล้วเอาจริงกูมาเนี่ยกูมีประโยชน์อะไรบ้างหยิบมาเร็วกูมีกล่องเดียวที่3แล้วได้มา3ถังอย่าบอกนะวันนี้ลูกค้าเข้าเหรอไม่ใช่แต่ว่าเข้าได้นะครับผมเดี๋ยวมีอาหารแห้งด้วยก็คือให้พวกพี่ๆอาสาที่แบบมาช่วยแบบนำของไปช่วยเหลือคนที่ประสบภัยอีกทีนึงแล้วก็รับยาเก่าคืนมาขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วครับทีมงานคุณภาพนะผมวอล์กมาคนเดียวแต่ว่ามาใช้ที่นี่แทนข้าวก็มากินของฟรีทีมงานก็ไม่ใช่ของเขาทำไมเลยออกใบรับรองแพทย์อะไรนะพี่ชายผมทำงานแบบซึ่งมันควรทำไหมแบบเนี้ยเลยนะแต่มันนั่งเขียนกระดาษเนี่ยมันควรทำไหมมันควรที่จะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือยังฟังมันควรเป็นยังถ้าไม่เขียนยังไงคนไข้ก็ทำกลับไปทำงานไม่ได้มันก็ต้องเขียนมันสมควรไหมฮะบอกตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปจัดยาให้ผู้ป่วยแล้วกันคุยกับเฮ้ยนี่มันยูทูบเบอร์มือใหม่เว้ยมาจัดยากันเลยพี่นะฮะนี่บีบเล่นได้ไหมครับบ้าเย่เสร็จแล้วทุกคนแบ่งยาสัมภาษณ์หน่อยได้ปะได้แล้วกันทำเลยแต่ว่าเดี๋ยวขออินเสิร์ตก่อนอินเสิร์ตเหมือนเวลาเราไปแบบสัมภาษณ์นักข่าวอะหรออย่างเงี้ยซ้ายเราบอกหน่อยว่าโครงการมอริสช่วยโควิดเนี่ยคืออะไรบ้างอะตามตัวนะก็คือโควิดไงมันเป็นระบบโฮมไอโซเลชันก็คือหมายความว่าตอนแรกอะเราเข้ามาคือแค่จะมาแบบว่าเหมือนช่วยผู้ป่วยที่ตกหล่นเข้าระบบไม่ถึงแล้วแบบตายคาบ้านอะไรเงี้ยเรากะเข้ามาช่วยแค่นั้นตอนแรกแต่จากจำนวนนี้ตกหล่นเยอะกันนะตกมาเยอะมาก เออแต่ก็ไม่เป็นไรก็ทำไปใครต้องการความช่วยเหลือก็ช่วยหมดนั่นแหละตอนนี้คือช่วยยังทำอยู่นอกจากผู้ป่วยโควิดช่วยปะคือถ้าเดือดร้อนใช่ไหมแบบพวกไม่มีรายได้อะไรเงี้ยอันนี้จะช่วยเป็นเรื่องอาหารแต่ไม่ได้ช่วยเรื่องเงินแล้วมีคนมาขอเงินมั้ยมีขอแต่ก็บอกว่าไม่ให้เพราะว่าไม่มีเหมือนกันไม่ใช่เราไม่ได้ถนัดเรื่องการแจกเงินเราถนัดเรื่องการแบบดูแลยาอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ตรงนั้นไปขอเงินก็ไปขอที่อื่นขอมอนเองอะไรเงี้ยไม่ผมก็จะมาให้เขามาขอพี่นั่นแหละเพราะว่าเขามาขอผมเหมือนกันนี่อันนี้จะให้ดูนี่คือลายเซ็นของมอนเองนะครับอันนี้เป็นการ์ดเอาไว้ขอบคุณจิตอาสาที่มาช่วยเรานะครับอาสาคนไหนจะจองของมอนเองก็คือจองเลยนะครับเพราะว่าเหลือแน่ๆครับจองเลยดีกว่าไม่เหลือหมดเพราะว่าใครไม่เอาแล้วก็บังคับให้ขอนอนจะนอนได้ไหมผมว่านอนจะหมดนอนจะหมดเอามอนนี้ก่อนเหมือนกันแหละโอ้ยโอเคเห็นที่ตรวจแล้วถุงมาริสอยู่ไหนทำอะไรเนี่ยมาอุ้ยมาขวาวนี่คือใครอ่ะหล่อชิบหายแย่ไอดอลอุ้ยกูเบื่อเน็ตไอดอล 2,000 years later คือผมจะบอกให้นะพี่มึงมีอะไรนะตรงเนี้ยมึงใช้4คนมึงเนี่ย3คนนี่มึงมาจับผิดอ่ะเขาทำงานคนนี้พวกนี้เขาเหนื่อยแล้วเขาทำทุกวันนะเทมกองนะอันนี้ได้ใส่กระเทียมแล้วโอเคครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นกล่องไปรษณีย์นะครับที่จะส่งไปให้จิตอาสาทุกคนนะครับเป็นข้อความขอบคุณจากของฤทธิ์นะครับแล้วก็ของศิลปินดาราที่มาช่วยงานกันนะครับรวมถึงนะครับเป็นของที่ใช้ดูแลตัวเองในช่วงโควิดเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับน่าอยากสีได้อย่างนี้เนี่ย2รอบแล้วเนี่ยหน้าก็โซมเพราะว่าเราทำงานหนักใช่ไหมครับไม่เราแก่ขึ้นครับเราแก่เดิมก็เจ็บนะลิตอนนี้เราทำอันนี้เสร็จนะครับ250ชุดอันนี้หมดแล้วเหรอเราจะถอดถุงกันไหมถุงอะไรถุงมือยางนะหลวมแน่ต้องใส่ไซส์เล็กลงเออของพี่มันไซส์ใหญ่ไงก็เลยเออของพี่มันใหญ่หน่อยของน้องมันอาจจะเล็กก็เลยหลวมเล่นอะไรกันไม่คือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยมันลดลงนะกำลังเป็นขาลงแต่ว่ามันก็ยังเยอะอยู่ถามว่าไว้วางใจได้ยังก็ต้องตอบว่ายังไว้วางใจไม่ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเปิดล็อกดาวน์มารอบนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะกลับมาพุ่งทะยานอีกรอบหรือเปล่าไว้วางใจนี่หมายถึงโควิดเหรอครับ
บางคนก็แบบเริ่มได้วัคซีนกันแล้วช่วงนี้อ่ะอาจจะได้ช้าหน่อยแต่ก็ได้อยู่คือเนื่องจากคนในสังคมอ่ะมันมีทั้งคนที่มีวัคซีนแล้วและยังไม่มีวัคซีนบางทีอ่ะเราอาจจะเป็นคนไปติดเขาอาจจะเจ็บป่วยหนักจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ยังมีอยู่หรือบางทีเราเองนี่แหละอาจจะเป็นคนป่วยแล้วทำให้ต้องกักตัวเสียการเสียงานถึงแม้เรายังฉีดวัคซีนแล้วแต่ว่าเราก็ยังติดได้ถูกยังติดได้ยังติดได้แต่เพียงแค่โอกาสเสียชีวิตเราจะลดลงแล้วก็โอกาสเจ็บป่วยหนักก็จะลดลงก็อยากให้รอบนี้เป็นรอบที่แบบเอาอดีตเป็นบทเรียนที่เราจะไม่ต้องปล่อยคนแบบทิ้งนอนตายข้างถนนตายคาบ้านหรืออะไรเงี้ยอีกแล้วภาพที่เห็นเนี่ยมันแบบมันเศร้ามากนะเราเห็นหมาตายข้างถนนยังเศร้าเลยอ่ะหมาตายข้างถนนมีทุกวันทุกคนเหมือนรถที่ไหนไม่รู้ชนส่วนใหญ่ถ้ารถชนเนี่ยจะเป็นรถที่ไม่ใช่กทมไม่ใช่สมุทรปราการนะมันก็คือเลยไปแล้วมันจะเป็นฝั่งชนนะชลบุรีอะไรเงี้ยแล้วนี่คือรถชนโดยตรงหรือดูทะเบียนได้เลยได้แต่ถ้าไม่ไปต่อนะไม่ไปด้วยนะเคยขอบคุณหนึ่งนะฮะที่แบบมาจิตอาสาที่แบบอย่าบอกซึ้งไม่ซึ้งหรออย่าบอกซึ้งอย่าบอกนะขอบคุณมากที่มันเป็นจิตอาสาเป็นหนึ่งคนที่มีกำลังใจถึงแม้ว่างานจะยุ่งนะทำไมงานยุ่งเขาดูคลินิกเขาอยู่ด้วยเฮ้ยวอล์กเรามีสาระเลยดูมีสาระขึ้นมาเลยตั้งแต่เช้าไม่มีอะไรเลยไม่มีกันสารอะไรเลยนี่ก็ยังไม่มีนักกันสารแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างพี่ดิททำอะไรอยู่บ้างฝากอะไรฝากอะไรอ่ะไม่รู้จะฝากอะไรไม่รู้จะฝากอะไรเพราะว่าดังอยู่แล้วไม่ใช่ดังอยู่แล้วเพราะว่าช่องผมมันเป็นช่องเล็กอะไรเล็กอะไรนะฮะอะไรอ่ะฝากช่องหน่อยฝากโครงการก็ได้ฝากอะไรก็ได้ไม่ฝากนี่ไม่ต้องฝากนี่เคยให้นักข่าวตบปากทีนึงนะบอกว่าฝากเชิญชวนคนมาหมอฤทธิ์ช่วยโควิดตบปากกับบอกแล้วก็ตบปากไม่เป็นมงคลเขาอาจจะคิดว่าให้คนที่เป็นอยู่แล้วได้เห็นว่าแบบมีโครงการนี้อะไรอย่างนี้เปล่าไม่คือยังไงก็ไม่อยากเชิญชวนเราไม่อยากโปรโมทเยอะเพราะว่าไม่ได้อยากให้คนไข้มาทางเราเยอะก็อยากให้เขาไปเข้าช่องทางหลักมากกว่าช่องทางหลักก็คือช่องทางของรัฐบาลทั้งหลายให้เขาไปเข้าช่องทางนั้นก่อนถ้าว่าช่องทางนั้นเขาตอบรับไม่ทันหรือตกหล่นอะไรเงี้ยเรายินดีรองรับเขาไว้แต่ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นเยอะต้องบอกว่าดีขึ้นเยอะทั้งเรื่องของเตียงนะเตียงนี้มากขึ้นสมัยก่อนเราส่งเตียงส่งเคสเอาเตียงไม่ได้ก็แบบเสียชีวิตในมือเราเยอะตอนนี้เราก็เตียงว่างมากขึ้นเคสเสียชีวิตในมือก็แทบจะไม่มีแล้วเคสคนไข้ที่เป็นคนไข้เข้าใหม่ก็น้อยลงแล้วก็โอเคแล้ววันนี้งั้นไหนๆผมก็มาแล้วไปเยี่ยมมาเล่นหน่อยได้ไหมอะไรวะมันสร้างความเชื่อมโยงกันยังไงวะอยากไปเยี่ยมมาลิสเฉยๆคืออยากพูดเข้ามาลิสอะแค่นั้นแหละแต่ไม่มาถึงมาให้มาอ๋อโอเคมาถึงมาเอาไปทุกคนเดี๋ยวไปเยี่ยมมาลิสหน่อยเดี๋ยวไปทำคอนเทนต์ให้น้องก่อนนะทุกคนทำงานไปแล้วเดี๋ยวไปทำคอนเทนต์ให้น้องก่อนพูดให้รู้สึกผิดไปเลยอันนี้มาลิสอันนี้ตัวเล็กสีขาวกว่าใช่มาลิสเป็นแม่ตัวเล็กเป็นลูกนั่งก่อน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 แล้วนึงเราจะออกมาอย่าเพิ่งนั่งอย่าเพิ่งออกมาสิโอเคมาคือหมาเราเนี่ยนั่งได้ขอมือได้คือเก่งแล้วไม่ใช่ทีละตัวไปไม่ขอมือดีๆไม่เอาขาไม่เอาแตะผิดที่ไปนี่หมา2ตัวนี้ก็คือ follow up อยู่กับฮาโตะโดยหมอเหน่งก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเคยไปถ่ายบล็อกไม่รู้ได้ถ่ายไหมตอนนั้นขนร่วงตอนนี้ขนฟูหมดแล้วเต็มไปหมดแล้วว่าหมอเหน่งรักษาครับอันนี้ซึ่งอาจจะไม่ได้ใช่ผมโดยตรงหรอกแต่ว่าก็นั่นแหละก็เสร็จแล้วพูดว่าหมอเหน่งไปพูดว่าหมอเหน่งไปเถอะพูดหมอเหน่งไปเถอะจะได้ดูแบบว่าเรารักษาหมาหายไงอ๋อเหรอแล้วผมเองครับผมขิงเลยแต่ว่าบอมเบลเลนจะมีปัญหาอย่างนึงก็คือเข่าเสื่อมสะบ้าหลุดอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าอยู่บ้านอ่ะพยายามอย่าให้อยู่พื้นลื่นๆอย่างเงี้ยถ้าอยู่ในบ้านเขาอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบพื้นยางคือโอเคมากบอมเบลเลนต้องระวังเรื่องทางเดินหายใจเรื่องเข่าแล้วก็เรื่องพวกแบบผิวหนังบางตัวเป็นผิวหนังที่แบบเรียกแบดสกินเลยขนมันร่วงแบบเหลือแต่ขนหัวกับขนเท้าอ่ะมันเป็นโรคทางพันธุกรรมมาลิสไม่ใช่อันนี้เจ้าของหมาทำไมถึงตั้งชื่อหมาว่าหมาลิสก็ตอนแรกคิดว่าจะมีหมาตัวเดียวแล้วก็เป็นหมาของลิสก็เลยชื่อหมาลิสแค่นั้นไม่ได้คิดอะไรเลยหลังจากนั้นรู้สึกเสียใจไหมที่ตั้งชื่อนี้ไม่รู้สึกว่าเท่มันไม่มีใครตามมันกลับไปทำงานนะมาแค่นี้แล้วไปทำอะไรกันไม่มีต้องปูแล้วบ้างอย่างอื่นอันนี้ทำงานก่อนนะไปข้างในก่อนไปแค่ไปวิ่งเล่นไปวิ่งน้องรู้เรื่องมาด้วยอ่ะมาลิสไล่ยังอะไรนะไล่ยังกลับได้แล้วกลับเสร็จงานแล้วก็กลับจะได้กลับบ้านพักผ่อนกันบ้างเจอกันบ๊ายบายวันนี้ทุกคนก็ขอปิดวอล์กแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเพราะว่าเหนื่อยแล้ว
นะก็ที่หนึ่งพาทุกคนมาดูเรื่องโครงการหมอฤทธิ์ช่วยโควิดวันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนรู้แหละว่าแบบโครงการเขาทำยังไงบ้างแล้วพี่ฤทธิ์ช่วยโควิดช่วยคนไทยยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนมาเห็นว่าแบบพี่ฤทธิ์เขาตั้งใจจริงๆนะแล้วก็ทำงานหนักจริงๆอะไรเงี้ยคือหลายๆคนอาจจะเห็นว่าแบบในฟุตอ่ะคือเหน่งอ่ะก็แซวพี่ฤทธิ์เยอะแหละว่าแบบพี่ฤทธิ์แม่งกู้งานว่ะพี่ฤทธิ์แม่งไม่ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วทุกคนคือเนี่ยเห็นแต่แรกก็แบบพี่ฤทธิ์ทำงานหนักมากนะคือแบบเขียนใบรับรองแพทย์ด้วยลายมือตัวเองทุกใบอ่ะแล้วคือแบบก็รับเคสคุยกับเคสเองด้วยจ่ายยาเองนู่นนี่ทำเองหมดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบขอรับบริจาคต่างๆอะไรเงี้ยก็แบบอยากให้ทุกคนไปให้กำลังใจพี่ฤทธิ์หน่อยเพราะว่าพี่ฤทธิ์ก็ทำงานหนักจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายเลยทิ้งท้ายนะฮะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Neng Channel ด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย